ตำรวจแนะกำหนดวงเงินบัตรให้พอดีกับค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยงถูกสูบเงินพันตรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าปัจจุบันประชาชนมีการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นจำนวนมากแต่ก็มีความเสี่ยงในการถูกมิจฉาชีพดักรับข้อมูลหมายเลขหน้าบัตรและหมายเลขรหัสทำให้เจ้าของบัตรมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินผ่านช่องทางบัตรดังกล่าวจึงแนะนำประชาชนในการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยควรกำหนดวงเงินบัตรเครดิตบัตรเดบิตให้พอดีกับค่าสินค้าและบริการเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นควรกำหนดวงเงินบัตรเครดิตบัตรเดบิตไว้ที่0บาทหรือระงับบัตรชั่วคราวผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดใช้งานหรือเพิ่มวงเงินเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช้บัตรในการชำระเงินควรยกเลิกบัตรเครดิตบัตรเดบิตที่ไม่ได้ใช้งานโดยให้ถือบัตรเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบยอดธุรกรรมที่ผิดปกติหากต้องการผูกบัตรเครดิตบัตรเดบิตกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการเพื่อชำระยอดค่าบริการแบบตัดผ่านบัตรอัตโนมัติควรเลือกบัตรที่สามารถกำหนดวงเงินหรือบัตรที่ต้องใช้การเติมเงินเข้าไปในบัตรก่อนจึงจะสามารถใช้ในการชำระเงินได้เพราะจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินความจำเป็นทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเสียหายจากการถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือมีเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งไปยังสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง